สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสาวสวยจากห้องส่งนะคะที่ส่งมาให้ช่วงนี้นะคะและตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเรา2คนเจลีและจะแป้งค่ะสาววันนี้เรา2คนมีอะไรมานำเสนอวันนี้เราก็ได้ของมาใหม่อีกแล้วบอกเลยว่าใหม่มากจริงๆเพราะว่ารีวิวนี่ยังไม่ค่อยมีด้วยนะแต่ว่าวันนี้ใครที่ดูนะคะรายการของเราเนี่ยจะได้รู้จักกับไอเทมนี้กันก่อนเลยซึ่งไอเทมแก๊งนี้มีชื่อว่าไมโอนิกจ้าโอ้เพียบเลยแต่ว่าไมโอนิกนี่เป็นของกินเนาะไม่ใช่สิอ้าวมันคืออะไรคืออะไรเนื่องด้วยที่แบบว่าคือเรามีของกินอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยก็คือเราอะอยากจะพรีเซนต์ว่ามันเข้ากับธีมอ๋อเข้ากับธีมของ product เหล่านี้คือว่าไมโอนิกนี่เขาไม่ได้ขายของกินใช่ไหมแต่ว่าเขาขายนะคะเป็นอุปกรณ์นะเกมมิ่งเกียร์แต่เขาขายโดนัทมาเฮ้ยไม่แน่เป็นเกมมิ่งเกียร์นะคะสำหรับแฟชั่นเกมเมอร์นะหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นคนชิคๆแนวๆนะแบบว่าคือบอกว่าชอบแบบฮิปฮิปอะไรอย่างเงี้ยฮิปโปไม่ใช่ฮิปสเตอร์สิฮิปสเตอร์ยกตัวอย่างนะผลิตภัณฑ์เนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของเขานะหรืออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารองแผ่นใช่ลองแผ่นลองที่แปลว่ายาวนะที่ไม่ใช่บอกว่าลองใช้ดูสิคะสีสันเนี่ยแนวมากเลยนะแล้วก็ตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์นะคะไฮไลท์วันนี้ที่นำเสนอก็คือจะเป็นไมโอนิกเว้ยมันจะพูดไม่พออ่ะไม่ได้พูดไม่พอนะแต่ว่ามันเป็นไมโอนิกเว้ยจริงๆ ก็คือเป็นชื่อรุ่นของเขาก็คือเว้ยใช่ค่ะก็เป็นชื่อของนักออกแบบออกเสียงแบบภาษาจีนหน่อยสวยฮัลโหลว่าไม่ใช่แล้วซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นคีย์บอร์ดนะคะเป็นแมคคอนิคอลคีย์บอร์ดนะแล้วก็ใช้เชอร์รี่ MS Suite นะคะแบบเลสสวิตด้วยใช่ใช่เป็นเรนจิกให้ดูนี่ให้แก่ง่ายอ่ะแล้วความสวยงามของมันนะคะก็คือจะมีไฟนะ RGB 68ล้านสี RGB RGBปกติในเกมมิ่งคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะมาแบบสีแบบทะมึนใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ไฟแบบว่ามันหลุดล่วงมาข้างๆอย่างนี้นี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยความสวยงามของมันก็คือเราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันจะมีแสงสีเนี่ยออกมาด้านข้างเขาเรียกว่าปุ่มใต้ด้านใต้ปุ่มมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนอกจากคือแกะง่ายแล้วยังสีง่ายไม่ชอบแบบฟิสิกส์หรอคือใส่ง่ายเลยอ่ะอ๋อความรู้สึกมันแบบว่ามุกที่ฮาพาเพื่อนเจ้าถ้าใส่ง่ายก็โอเคนะก็ไม่ต้องออกแรงแกะมากแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนมือไม้อ่อนไม่ค่อยมีแรงก็คือมาจากอุปกรณ์เกี่ยวที่แกะใช่ก็แกะแบบง่ายเดี๋ยวนะคือรู้สึกสาวอิสเซจะได้จริงออกแรงน้อยมากเลยนะคะก็ถอดเปลี่ยนได้แล้วลองใส่เข้าไปดูสินอกจากเป็นสวิตช์เนี่ยมันบอกว่าเป็นสวิตช์ที่เหมาะกับการเล่นเกมด้วยนะแล้วก็ใช้ทนแล้วเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นเชอร์รี่สวิตช์นะใช่ถูกหรือเปล่ามันสามารถถ้าใส่ไม่ถูกก็ผิดอ่ะมันยังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยคือความสวยงามของรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนสีปุ่มได้ซึ่งสีปุ่มเนี่ยมันก็จะลิงก์กับของกินนะคะที่เขาบอกว่าเอามาประดับไว้บนรองแผ่นอย่างเช่น รุ่นนี้ปุ่มสีฟ้าเนี่ยเป็นรุ่นไอติมรุ่นไอติมหรือว่าเรียกแบบภาษาอังกฤษว่าไอครีมนะแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์นะคะมีโดนัทเบอร์เกอร์โดนัทซึ่งจะเป็นสีปุ่มสีเหลืองสีชมพูอะหลากสีอันนี้เป็นฟรายแล้วอันนี้ฟูชิล่ะซึ่งเราก็ไม่มีนะไม่เล่นด้วยเลยอ่ะโอเคคราวนี้นะคะในเรื่องของการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานแล้วเนี่ยใช้งานง่ายยังไงเพราะว่าในเรื่องของการดีไซน์นะคะไมโอนิกนะผลิตภัณฑ์ทุกตัวเขาเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของเออร์โกโนมิกหรือว่าหลักสนิทสรีระศาสตร์ก็คือใช้งานในระยะเวลานานๆก็ไม่เมื่อยก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดแบบว่าคือเรานั่งพิมพ์ใช่เล่นเกมแล้วแชทกับเพื่อนใช่แชทกับผู้ชายเหอะถ้าสมมติว่าเราแชทกับผู้ชายขยันแชทกับผู้ชายหรือว่าสายด่วนสายร้อนใช่ไหมใช้กับผู้ชายทั้งวันอ่ะบอกเลยว่าสบายไม่เมื่อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราชอบเล่นเกมใช่ไหมเราต้องใช้พิมพ์เยอะๆเนี่ยเสียงมันก็ไม่ค่อยดังมากอ๋อมันก็จะแบบว่าไซเลนนิดนึงเงียบๆนิดนึงใช่ก็เสียงก็จะแบบว่าน่ารักคิ้วๆเหมือนดีไซน์เหมือนเราสองคนอ่ะก็จะคิ้วๆนิดนึงอ่ะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวสิตรงนี้ยังมีเด่นอีกอย่างนึงที่แป้งชอบมากเลยจ้ะคือตัวเนี้ยอ่ะเราไม่หงายให้ดูข้างหน้าละเราไม่ให้หงายดูอย่างนี้ละเราจะให้ดูอย่างนี้เฮ้ย
ยางมันเหมาะกับอะไรกันลื่นเหรอเธอใช่เพราะว่าคีย์บอร์ดสมัยเนี้ย uh-huh. ทั่วไปอ่ะคือเวลาเรานั่งพิมพ์งานแล้วเราแบบเหมือนแบบว่าคือเราแบบเลื่อนไปอย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อนไงแต่อันเนี้ยคือจะไม่เลื่อนนะอ๋อเหมาะสำหรับเกมเมอร์สายทุ่มเทนะคะเวลาแบบว่าใช้งานแล้วก็แบบว่าพลังมันเยอะอะไรเงี้ยก็เราค่อนข้างชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าแบบมันเป็นพื้นยางทั้งหมดอ่ะแล้วก็สำหรับเกมเมอร์สายชอบเคลื่อนที่นะคะอันนี้ก็จะมีนี่ปุ้ยสายนี่เหมือนสายโทรศัพท์โทรนะเขาบอกว่าโทรนะเอามาปล่อยแข็งแรงมากมันคงตัวแข็งแรงเกมมิ่งนะคะก็มานะแต่ไปดูซิว่าเรามีอะไรมาพรีเซนต์อีกเป็นเมาส์ก็คือเป็นเกมมิ่งเมาส์แต่ว่าเป็นเกมมิ่งเมาส์แบบสำหรับคนแนวฮิปสเตอร์ที่ไม่ใช่ฮิปโปเพราะว่าอันนี้คือเราชอบมากเลยมีสีชมพูวายหวานเหมือนเธอเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไมโอนิกเอฟเออร์นะคะไมโอนิกเอฟเออร์เนี่ยก็เป็นเมาส์สำหรับมือซ้ายแล้วก็เมาส์มือขวาใครที่ถนัดทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยสามารถซื้อตัวนี้ได้ตัวนี้เนี่ยก็มีความฉลาดนะคะตรงที่ว่ามันสามารถปรับ DPI ได้นะคะ DPI สูงถึง 5,000 DPI แล้วนอกจากนี้ก็สีหวานแหววด้วยนะคะใช่แล้วแต่ดูมีอีกหนึ่งตัวฉลาดกว่าสำหรับคนที่แบบว่าเป็นแบบฮิปสเตอร์แต่ว่าเป็นฮิปสเตอร์แบบแนวเข้มๆตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเมาส์อีกนะคะรุ่นแคสเตอร์ตัวนี้ก็คือว่าเข้มๆแบบเราเลยหมายถึงว่าคือแบบว่าให้พวกแคสเตอร์คือเหมาะกับพวกแคสเตอร์ใช่ไหมไม่คือคนทั่วไปที่แบบว่าชอบเล่นเกมก็เล่นมุกนิดนึงสามารถไปเล่นด้วยแล้วมุกไม่หาขาเพื่อนเจ้านะตัวนี้เนี่ยฉลาดด้วยทำไมหรอคือมันมีสมองอยู่ในนั้นหรอแน่นอนมันมีหน่วยความจำในตัวค่ะจำว่าจำได้ว่าเราเคยเมมอะไรเอาไว้ไงสามารถเซฟได้ไม่มาโคสิมันมีมาโคนะคะแล้วก็สามารถเซตได้จากในคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนะคะตัวซอฟต์แวร์ได้นะที่ myonic.net นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะเรายังสามารถนะปรับความเร็วเมาส์ได้นะคะถึง 5,000 DPI ด้วยกันนะแล้วถ้าใครอยากจะช้าอยากจะเร็วก็ไปปรับกันได้นะแล้วก็ยังมีergonomic design นะคะแล้วใช่ก็คือใช้สบายนะคะไม่เมื่อยแน่นอนนะไม่ว่าจะเล่นเกมนานนะคะหรือว่าใช้ทำกราฟิกนานๆเพราะว่าคือเวลาเราจับเมาส์ถ้าเราเล่นนั่งเล่นเกมเป็นเวลานานๆคือมันก็จะปวดคอไหนดูท่าจับเมาส์หน่อยเราจับอย่างเงี้ยสบายเออต้องจับแล้วหมุนวนด้วยเออสบายโอเคปวดข้อเหรอปวดข้อก็ไปหาหมอนะคะโอเคค่ะแล้วก็ยังมีนะคะความสวยงามด้วยตัวนี้สำหรับใครนะคะที่ชอบนะเมาส์สีดุดันแต่ว่ามีไฟในตัวนี้มาอีกแล้วแต่ว่าคือตัวสีเป็นคนจัดการใช่ไหมใช่ตัวนั้นไม่มีแต่ตัวนี้มี RGB นะใช่ RGB RGB มีเห็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวปุ่มคีย์แพดปุ่มอันนี้เขาก็มองไกลๆตอนแรกนึกว่าไวท์ช็อกโกแลตนึกว่าโหอร่อยแล้วงานนี้มีไวท์ช็อกโกแลตที่ไหนได้คีย์แพดกินไม่ได้แต่ว่าคือเขาจะมีมาให้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าซื้อมานี่แบบว่าเป็นกล่องคือถ้าสมมติว่าคีย์บอร์ดเนี่ยอยากจะเปลี่ยนคือมันครบทุกตัวแหละแต่ก็มีเบิร์นด้วยใช่ใช่ลองอีกก็คือสามารถเปลี่ยนได้หมดทั้งแผงเลยถ้าสมมติว่าใครนะคะมีกำลังทรัพย์เนี่ยจะซื้อแบบว่าปุ่มอย่างเงี้ยสีอื่นๆชมพูเหลืองหรือว่าสีอื่นที่เขามีขายเนี่ยเอามาเปลี่ยนได้ตามใจเลยอย่างเช่นเฮ้ยฉันอยากจะได้แบบว่าสีเรนโบว์ก็จัดไปนะสีเรนโบว์ใช่เรนโบว์แล้วก็เปลี่ยนสีไฟได้อันนี้แล้วก็วนกลับมาคีย์บอร์ดอีกแล้วเพราะเราชอบใช่ปะเพราะว่าไฟอ่ะมันเป็นพาสเทลใช่สีเนี่ยก็คือจะแบบว่าไม่ได้แบบเป็นสีชัดๆแบบนั้นหอมขนมหลอกให้ดมทำไมไม่มีกลิ่นก็ไฟเนี่ยเขาจะเซตมานะคะเป็นสีแบบว่าน่ารักฟุ้งฟิ้งเหมือนเหมาะสำหรับสาวๆสวยๆอย่างเรานะคะแฟชั่นเกมเมอร์ไงวันนี้ไม่ดุดันวันนี้มาแบบใสๆมาแบบแววหรือว่าที่อยากจะได้นะคะเป็นแบบ explosion ก็มีอ้าวไฟดับนี่อีกทีนึงอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนครับนี่หนึ่งสองสามตื่นexplosion นะคะตัวนี้นี่คือกดตรงไหนระเบิดตรงนั้นเก๋ๆเรื่องของไฟเรายังสามารถปรับความสว่างของไฟได้แต่ปรับได้จากในนี้นะต้องลงแอปพลิเคชันของเขาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นี่อันนี้หลีลงแล้วสามารถ
หลีไฟได้นะคะตามความสว่างนะสมมติว่าเราเนี่ยบอกว่าอยากจะให้บอกว่ามันฟุ้งฟริ้งแต่ว่าเป็นแบบเบาๆอะไรเงี้ยก็สามารถปรับความแรงของแสงไฟได้สรุปก็คือมันสวยแล้วก็มันก็เหมาะกับคนสวยๆน่ารักๆอย่างเราใช่แต่ถ้าสมมติเป็นหนุ่มๆแนวๆฟุ้งฟริ้งก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วไฟมันสามารถตั้งคอสตอมได้นะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะเบื่อกับการที่แบบว่าเอ้ยเล่นเกมแล้วมันจะใช้แบบอะไรแบบเดิมๆอ่ะแบบที่คนอื่นเขาใช้กันใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่อยากจะเหมือนใครเราก็ใช้ใหม่ใช่เราจะไปตามหาไมโอนิกได้ที่ไหนล่ะจ๊ะก็ไปซื้อได้นะคะที่ A-Shop Asia ค่ะหรือว่าใครที่สนใจใน product เหล่านี้ก็เข้าไปที่ Facebook Fan Page Ash Asia Thailand จ้ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ชมมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ Alienware Studio ณแห่งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับรายการสดของเราค่ะปิ๊ง